สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราเจอกันตอนเช้านะคะเราอยู่ที่แปลงมงมาดนะคะแปลงมงมาดแปลงน้อยแปลงมงมาดแปลงน้อยร่วมร้อยต้นนะคะที่เราติดตาเองอุ๊ยเจอตอป่าเนี่ยค่ะตาตอป่าจะเป็นลักษณะนี้ค่ะดูใบนะคะกับยอดอุ๊ยน้องแฮวันนี้ค่ะวันนี้ว่าเป็นดาราเหรอลูกเนี่ยค่ะดูยอดมงมาดยอดมงมาดจะเป็นใบแบบนี้ค่ะใบกลมๆผึ่งๆแต่ถ้าเกิดเป็นใบตอป่าจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะแบบนี้ค่ะจะเป็นใบทีทีเหมือนใบมะขามเนี่ยค่ะใบห่อหน่อยยอดจะอย่างเงี้ยค่ะเหมือนยอดกระถินยอดจะเหมือนยอดกระถินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจออย่างนี้ตัดทิ้งเลยค่ะนี่ค่ะเพราะเขาจะแย่งน้ำเลี้ยงเขาจะแย่งน้ำเลี้ยงของตาพันที่เราติดเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะน้องมงจะเป็นน้องมงกับน็อตดำนะคะน้องมงกับน็อตดำน้อยน้องมงกับน็อตดำน้อยที่เราติดตาเองเนี่ยค่ะน้องมงกับน็อตดำน้อยที่เราติดตาเองนะคะเราก็เอาลงดินนะคะเอาลงดินจริงๆอยากตัดนะเนี่ยหัวดอกพวกนี้ให้ดอกโตนะคะอยากตัดหัวดอกพวกนี้ให้ดอกโตเราจะตัดดีไหมเดี๋ยวก่อนลังเลใจใจหนึ่งก็อยากให้มีการใช้สารอาหารนี้บ้างเจ๊เอ๋พี่บุญแฮพี่บุญแฮแมวจรนะคะใจหนึ่งเราก็อยากให้ออกดอกเพื่อให้มีการใช้สารอาหารนี้บ้างเพราะเรามักจะตัดออมดอกเสมอเลยตัดดอกทิ้งเสมอเลยไหมคะเรียบร้อยนี่ก็ต่อป่าค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะลองดูความแตกต่างนะคะนี่เห็นชัดเลยนี่เห็นชัดเลยใบมงมาดกับยอดของตอป่านะคะไม่เหมือนกันเห็นไหมคะเหมือนใบมะขามใช่ไหมคะแล้วยอดก็อวบๆหน่อยใบก็ลู่ๆหน่อยใบเหมือนใบมะขามเนี่ยค่ะเจออย่างนี้ตัดเลยนะคะเจออย่างนี้ตัดเลยแล้วโตเร็วค่ะพวกเนี้ยเราก็เข้าใจว่าโอ๊ยเป็นต้นเขาไม่ใช่โตเร็วใช่ดีใจใหญ่เลยว่าโตเร็วปรากฏว่าแป้วไม่ใช่นะคะวันนี้แก่ละอันนี้แก่แล้วเราจะตัดนะคะนี่แก่แล้วเราตัดเลยนะคะต้นเล็กค่ะเนี่ยค่ะต้นยังเล็กยังไม่ถึงหน้าแข้งเลยค่ะกลางหน้าแข้งก็ยังไม่ถึงกลางหน้าแข้งก็ยังไม่ถึงนะคะนี่อันนี้ก็ต่อไปนะคะเนี่ยนี่ต่อไปอีกแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะตัดก่อนนะคะหาขั้วเข้าก่อนอยู่นี่เดี๋ยวนะคะชึบเราก็เนี่ยค่ะนี่ค่ะมงมาดแปลงน้อยร่วมร้อยต้นตอนนั้นเราก็บ้าเห่อไงคะบ้าเห่อมงมาดกับน็อตดำเราก็ชอบอุ้ยเพิ่งเคยเห็นชมพูคลาสสิกกับสีน้ำตาลน็อตดำเนาะสีคลาสสิกเราไปฟาดมาเลยค่ะเราไปฟาดมาเลยค่ะไปซื้อตอป่ามาเลยร้อยกว่าตอซื้อมารอบแรก100ต่อรอบ2อีกเท่าไหร่อ่ะอีก100ต่อมั้งคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็มาติดแล้วเราเจอปัญหาอย่างที่เล่าให้เพื่อนๆฟังอ่ะค่ะบางทีเราก็อยู่บ้านบ้างบางทีเราก็ไม่อยู่บ้านบ้างเกิดปัญหาว่าเราอ่ะไม่ได้รดน้ำเป็นปัญหาค่ะต้องรดน้ำตลอดเวลาทุกวันเนี่ยค่ะเกิดเป็นภาระอันนี้น้องเมนต้านะคะเกิดเป็นภาระขึ้นมาเนี่ยค่ะเราไม่มีเวลารดน้ำเราก็เลยไม่เป็นไรวะถึงแม้ว่าน้องจะออกจากถุงอะค่ะตอนที่เราติดน้องจะอยู่ในถุงเหมือนต้น10บาทบ้านนู้นที่เราถ่ายให้เพื่อนๆดูค่ะตอนที่เราติดน้องจะอยู่ในสภาพต้น10บาทเหมือนที่เราถ่ายให้เพื่อนๆดูไปที่บ้านที่แม่ริมค่ะจะเป็นเชิงนั้นเราก็ลงทายอย่างนั้นนะคะเนี่ยค่ะไม่จากถุงดำลงกระถางแล้วจากกระถางแล้วก็ดึงออกจากกระถางอีกทีเนี่ยค่ะดึงออกจากกระถางอีกทีแล้วมาลงแปลงใช่แล้วค่ะแล้วมาลงแปลงเนาะพอลงแปลงเนี่ยค่ะก็อยู่ได้นะคะอาทิตย์หนึ่งรดน้ำสักวันเนี่ยค่ะอาทิตย์หนึ่งรดน้ำหนึ่งวันเนี่ยค่ะก็อยู่ได้นะคะอยู่ได้ก็อาจจะไม่งามมากแต่ช่วงนี้ดีขึ้นนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าน้องดีขึ้นเนี่ยค่ะแปลงแบบนี้นะคะจะได้ยินเสียงรถเลยนะคะพอดีรถมาส่งอาหารนะคะอันนี้ตัดสองแก้มนี่คือกะเพราเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะอันนี้ต่อป่า
ตอป่ามีไม่กี่ตออันนี้ตอป่าจริงๆค่ะตอป่าที่ตั้งใจก็เหมือนไม่ตั้งใจเนาะตั้งใจก็เหมือนไม่ตั้งใจปลูกไว้นะคะจริงๆเขาอยู่ในถุงดำเล็กนี่แหละค่ะแล้วลากเขาลงดินเองเนาะแล้วก็แผ่เราก็เลยไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆละให้น้องโตเพื่อเราจะได้ทำต่อป่าเองคราวนี้จะได้ไม่ต้องซื้อค่ะจะได้ไม่ต้องซื้อเขาให้เปลืองตังค์เนาะเดี๋ยวเราจะเก็บไปทำต่อป่าเองเนี่ยค่ะต้นกะเพราเอาออกแล้วค่ะมันเยอะเหลือเกินบ้านเราก็กะเพราเยอะเหลือเกินเนี่ยค่ะน้องเขาก็เต็มกันอยู่เนี่ยค่ะเยอะมากอุ้ยเนี่ยค่ะเจอต่อไปอีกแล้วแล้วก็ทยอยตัดไปอุ้ยแต่พอตัดให้มันโป่งๆให้กะเพราโป่งออกก็ดูดีนะคะเออน้องก็เริ่มโตนะคะแปลงนี้นะคะเราเริ่มปลูกตั้งแต่ประมาณเริ่มติดตาค่ะตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมนะคะโดยประมาณตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมโดยประมาณนะคะแล้วเราก็ประคบประหงมเขาอะค่ะประคบประหงมเขาเรื่อยมาเนาะรอดบ้างไม่รอดบ้างไม่รอดก็มีนะคะส่วนใหญ่ที่ไม่รอดเนี่ยจะไม่รอดเพราะว่าเราไม่ได้รดน้ำไม่ได้รอดจากปัญหาอื่นเลยเนี่ยค่ะลองดูนะคะนี่ต้นที่ไม่รอดนะคะแห้งตายเพราะว่าไม่ได้รดน้ำไม่ได้น้ำทุกวันจากเราเนี่ยค่ะน้องเขาก็ตุยไปก็หลายต้นนะคะนี่ตรงนี้เห็นก็เริ่มจะร่วม20ต้นราว20ต้นได้เนี่ยค่ะก็มีก็ได้แบ่งให้เพื่อนบ้านเนี่ยค่ะแบ่งให้เพื่อนบ้านด้วยตัดกะเพราค่ะได้แบ่งให้เพื่อนบ้านด้วยแข็งเหลือเกินแต่กางไกรรุ่นนี้ดีนะคะเนี่ยค่ะกางไกรรุ่นนี้ดีไม่ได้ขายกางไกรนะคะแต่เขาดีจริงเนาะใส่ลงไปปลายค่ะแก๊บเนี่ยแก๊บเสียงก็สนุกนะคะไม่ค่อยอยากตัดฉีดดินเท่าไหร่เพราะบางทีทำให้เสียคมต้องตัดนะคะตัดออกละกะเพราเยอะเกินเนี่ยค่ะตัดกะเพราไปอะไรไปจัดแจงไปค่ะเจอต่อป่าอีกแล้วเนี่ยค่ะนี่ต่อป่าจริงเนี่ยค่ะใบเหมือนใบมะขามเออใช่ใบเขาจะมีเยอะนะคะ7ใบเห็นไหมคะใบเขาจะมี7ใบใช่ละถ้าเป็นน้องมงจะมีกี่ใบนะไหนดูสิอ๋อเนี่ยค่ะถ้าเป็นน้องมงจะมี5ใบใช่แต่ถ้าเป็นต่อป่าจะมี1 2 3 4 5 6 7ใช่ต่อป่าจะมี4 5 6 7ค่ะอันนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คอีกอย่างหนึ่งที่ให้เพื่อนๆได้ดูเนาะว่าต่อป่าจะมี7ใบตัดทิ้งเลยค่ะตัวเร็วแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนจะเก็บไว้ทำเป็นต่อแม่พันธุ์ก็ตามสบายนะคะทำได้จะได้ไม่ต้องซื้อเขานะคะถ้าเกิดมันแตกต่อป่าออกมาก็เก็บต่อป่าไว้อย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่ต้องไปซื้อต่อป่าเขาซื้อต่อป่าเขาก็5บาท10บาทก็เป็นเงินนะคะ5บาท100ต้นก็500แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะมีต่อป่าของเราเองกะเพราเนี่ยค่ะเขาตัดมาชวนชมก็โดนกะเพราคุ้มใช่ไหมเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าแปลงน้อยของเรานะคะกะเพราแปลงน้อยของเราก็จะมีเนี่ยค่ะน้องมงร่วมรอยชีวิตของเราในขณะนี้ตั้งแต่ด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะยังมีน้องมงกับพี่แห่ของเรานะคะเนี่ยค่ะมีน้องมงยาวมาน้องมงกับนอตเทอร์ดัมค่ะร่วมรอยชีวิตของเราเนี่ยค่ะมาจนถึงตรงนี้จนถึงหัวแปลงนี่หัวแปลงไม่ค่อยงามโดนสายยางว่าจะเอาไม้มาตอกโดนใส่ยางพาดไปก็พาดมางูงี้นะคะแต่น้องก็โตขึ้นนะคะก็เริ่มโตขึ้นละก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะว่าไงคะพี่แฮเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าน้องน่าจะโตได้แล้วหวังว่าน้องจะตั้งตัวได้ตอนนั้นเราไปใส่อะไรนะใส่ปุ๋ยเคมีอะค่ะ
คงจะหนักมือไปใบร่วงใบเหลืองไปหมดเลยเนี่ยค่ะอันนี้เป็นบริเวณที่เกิดโศกนาฏกรรมน้องนอตเทอร์ดัมแล้วก็มงมาดน้อยของเราเนี่ยค่ะเราเอาเทียนตั้งแบบนี้ค่ะเพื่อนๆในวันสงกรานต์เอาเทียนตั้งตรงนี้ค่ะเอาเทียนตั้งตรงกระถางเนี่ยค่ะไหม้หมดเลยไหม้ทั้งกระถางเลยเนี่ยค่ะไหม้ทั้งกระถางเลยเหลือแค่เครื่องปลูกและต้นไม้ที่ไม่ไหม้เนี่ยค่ะดูชวนชมสิคะชวนชมก็โดนอานิสงส์ของไฟไปด้วยแรงแห่งเพลิงเนี่ยค่ะไหม้ไปหมดเลยดีนะไม่ลามไปกระถางอื่นด้วยค่ะพี่แฮค่ะดีไม่ลามไปกระถางอื่นด้วยแล้วดีกว่านั้นคือไม่ลามเข้าบ้านนะคะไหม้เนี่ยค่ะ 3-4-5 กระถางเนี่ยค่ะไหม้หมดเลยเดี๋ยวกระถางพวกเนี้ยค่ะที่เห็นเมื่อกี้ค่ะว่าจะเอาไปปลูกที่สวนลับก็จะเอาไปลงที่สวนลับนะคะลากลงดินกันหมดแล้วค่ะลากลงดินกันหมดแล้วเนาะดูสิคะต้นสูงขึ้นมาเนี่ยค่ะสูงขึ้นมาอย่างนี้เลยสูงขึ้นมาเท่าหัวเจ้าของแล้วนะคะสูงขึ้นมาเท่าหัวเจ้าของแล้วเดี๋ยวเราลงไปดูด้านนี้บริเวณด้านข้างด้านข้างนี้ก็มีแตงน้อยน้องจิ๋วมงเหมือนกันแต่ก่อนวาดฝันว่าข้างๆเนี้ยจะเอาทำเป็นอะไรนะสวนกุหลาบแต่ไม่ได้ค่ะดูไปดูมาแล้วไม่ได้ค่ะเนี่ยค่ะจะมีดอกน้องมงเต็มเลยเนี่ยค่ะดอกน้องมงเต็มเลยเราไม่ได้มาดูแลเลยเนี่ยค่ะดอกน้องมงเต็มเลยแต่เราจะตัดแล้วนะคะน้องเขาอันนี้ละเอียงลงละน้องเขาโน้มลงละค่ะตัดละเนี่ยค่ะมีพี่ๆท่านหนึ่งท่านแนะนำนะคะว่าให้ตัดลึกหน่อยที่เราตัดนะคะตัดตื้นไปอาจจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะตัดคู่ใบที่สมบูรณ์นะคะแต่ก่อนน้องก็น้อยอะค่ะเราก็เลยแม่ค้าก็แนะนำเนาะว่าถ้าต้นเล็กนะคะให้ตัดให้เด็ดเฉพาะหัวดอกเพราะว่าสารอาหารน้องไม่พอเนี่ยค่ะไม่พอที่จะทำให้ต้นใหญ่แต่ตอนนี้ต้นใหญ่แล้วค่ะเนี่ยค่ะพี่ลองดูเนี่ยค่ะต้นใหญ่แล้วค่ะต้นใหญ่แล้วเราก็เลือกตัดบริจุดที่เหมาะสมบริเวณที่เหมาะสมนะคะเดี๋ยวเราไล่ตัดเลยดีกว่าจุดนี้ไม่ค่อยได้มีเวลามาดูเนี่ยค่ะเดี๋ยวไล่ตัดเลยนะคะคือเราไม่ใช่ไม่รักน้องเขานะเรารักน้องเขานะคะแต่การตัดอาจจะดูเป็นภาพที่โหดร้ายเนี่ยค่ะสวยนิดนึงอ่ะถ่ายรูปนิดหนึ่งสวยนิดหนึ่งลูกค่ะอาจจะเป็นภาพที่โหดร้ายนะคะแต่เราก็รักน้องเขานะคะที่ตัดนี้ตัดเพราะรักไม่ได้มีเหตุผลอันใดเลยนะคะอันนี้ก็มงเหมือนกันเอ๊ะอันนี้มงหรือว่าชาลัวไม่แน่ใจนะคะบางต้นไหนนะคะดอกแก่เงี้ยค่ะเขาจะแตกตามาเองละแตกตามารอเราเลยเขาจะแตกตามารอเราละไม่รอเราตัดละเพราะเดี๋ยวเขาก็จะแห้งเหี่ยวร่วงโรยไปตามธรรมชาตินะคะอันนี้ก็ชาลัวที่เราติดตาเองนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ชาลัวมีตรงนี้สองสามต้นมั้งคะชาลัวที่เราติดตาเองโอ้น้องจะโรยละน้องจะโรยละนี่ค่ะชาลัวที่ติดตาเองก็ดอกตูมดอกอะไรมีเยอะนะคะดอกเยอะตัดแล้วค่ะชาลัวก็เอาแค่หัวดอกก็พอเนี่ยค่ะตัดละโอเคเนี่ยค่ะชาลัวเนี่ยค่ะเดี๋ยวตัดนะคะชุบเนี่ยค่ะโอเคเนี่ยค่ะพอตัดแล้วก็ทรงดีขึ้นก่อนนะคะจะข้ามไปตรงนี้ยังไงส่วนแล้วก็รกเหลือเกินนะคะเนี่ยค่ะชาลัวดอกชาลัวนะคะอุ๊ยอันนี้ดอกสวยอยู่โอเคเนี่ยค่ะน้ำชาลัวดอกสวยอยู่นะคะแต่เราจะตัดแล้วนะคะเพราะดอกเขาโน้มลงละตัดแล้วตัดตามทฤษฎีเลยนะคะชุดคู่ใบที่สมบูรณ์นะคะ5ใบแต่บางกิ่งก็น้อยเหลือเกินบางกิ่งก็น้องน้อยเหลือเกินโอเคมีต้นมะขามด้วยค่ะกะว่าจะเก็บมะขามไปทำบอนไซ ไม่รู้จะมีเวลาได้ทำหรือเปล่านะคะอันนี้ก็น้องมงน้องมงคนนี้ดอกใหญ่จังเลย
เนี่ยค่ะดอกใหญ่นะคะเนี่ยดอกใหญ่เต็มมือเลยต้นก็ไม่ใหญ่นะคะต้นประมาณเท่าไหร่เนี่ยต้นประมาณเข่านะแข้งนะคะแต่คุณเธอดอกใหญ่จังเลยแม่ดอกแม่นางดอกใหญ่แต่แผลเจ้าเนาะเราก็ตัดเดี๋ยวเราจะตัดแม่นางแล้วบอกอุ้ยสวยจังเลยเดี๋ยวเราวันนี้เราจะเอาแม่นางไปด้วยชุ๊บอ้าวเดี๋ยววันนี้ไปด้วยกันวันนี้ไปที่ทำงานด้วยกันนะคะสวยจังวางไว้ตรงนี้ก่อนอ้าวอันนี้มีมัจฉพืชผักขมผักขมต้นในกระถางนะคะพอแล้วเนาะนี่ชิบชิบโอ้อันนี้ถ้าตัดชุดคู่ใบสมบูรณ์นะคะอยู่ข้างล่างเลยจะเสียพลังงานเยอะไปข้างบนบนหน่อยแล้วกันให้สูงก่อนอุ้ยน้องบุ้งกลัวนะน้องบุ้งขออนุญาตนะคะอุ้ยไปแล้วค่ะวันนี้เราได้น้องมงนะคะเสียงอะไรกันเราได้น้องมงดอกสวยแล้วนะคะได้น้องมงดอกสวยแล้วตรงนี้ค่ะเดี๋ยวว่าจะย้ายไปไว้ที่นู่นนะคะจะย้ายไปไว้ที่ส่วนลับให้หมดนะคะย้ายไปไว้ที่ส่วนลับให้หมดนะคะเพราะว่าตรงบริเวณนี้ล่มไปนะคะต้นยืดแต่ต้นยืดก็ดีนะคะสูงเร็วดีต้นยืดก็ดีนะคะสูงเร็วดีให้เขาสูงเดี๋ยวเราค่อยทำฟอร์มอีกทีนะคะให้สูงไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยทำฟอร์มอีกทีต้นยืดนะคะก็ว่ากันไปนะคะงั้นวันนี้ลากันเพียงเท่านี้นะเจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะเจ้าขอบพระคุณทุกคนจัดหนักเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า